คุณผู้ชมคะในวันนี้หมิวก็ไปล่อลวงเพื่อนมาได้อีกหนึ่งคนเลยค่ะชื่อว่าอากาชิเนาะหรือว่าคุณดีพิกหรือว่าคุณอามนั่นเองโอเคเรามีคนมาร่วมอยู่ในเวิลด์ที่โหดร้ายกันแล้วโอ้โหผลผลิตก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยและเช่นเดิมเราก็อยู่กันใน Minecraft Azeroth ในเวอร์ชั่น 1.17.1 ค่ะออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนนั่นเองต้องการไม้ขาวก่อนดอไม่ครับไม่ครับไม่มีได้หิมะกูจะปาเดี๋ยวกูมตาพวกนี้พวกแกกลับกันยังเนี่ยกลับมาบ้านแล้วครับเฮ้ยเรามีเหล่าคนที่แสนวุ่นวายเขาใช้สกินอะไรอ่ะขอเสื้อสินี่มันสกินสุลต่านสุลต่านเกมเมอร์เจ้าประเมินพลังค่าต่ำเกินไปแล้วนอน3คนมันจะเช้าได้ยังไง3ทับ5เนี่ยใครยังไม่นอนวะบ้าพร้อมใครยังไม่นอนก็ปวดมาแล้ว3ทับ5หน้าเลย2คนนี้เห็นกันอยู่ละแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่ติดไฟอาบไม่ติดไฟกดน้ำกดลงน้ำกดเลยนะอาบจะเห็นกดไรเดอร์เมื่อกี้มันทิดๆกันพี่อ่ะเหลือแต่ลงพี่นั่นแหละที่ไม่นอนไงมันให้นอนอ้าวไปนอนนอนนอนสิบเก้าไปไงขึ้นเรือขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเดี๋ยวมาพาไปตัดไม้ขาวก่อนดอก่อนไม้ขาวอยู่ไหนวะเออยังไม่เห็นเลยค่ะที่เกิดไม้ขาวแห่งก่อนดอเหรอบ้านจะไปทางไหนฮะอ๋อมันมีทางไปใช่ไหมไม้ขาวมั้งครับใช่โอเคโอเคว้านายเลยเลยตายแมนดาวแมนดาวนี่พี่บันเนี่ยเปิดไม่อยู่ตรงเนี้ยการล่อลวงกันไปฆ่าจัดๆมีคิดอะไรแล้วคนขับไม่ตายด้วยนะคนขับใส่ชุดขอบเวทแล้วกูได้เอาทรงกูไปบักจกกูก็หายบักขวานกูก็หายอะไรคือบักจกอะไรคือบักขวานเนี่ยบักขวานกับอะไรคือทรงโทรมาฮอกของข้ามาโทรมาฮอกไปแล้วเนี่ยดึกไปให้แล้วเนี่ยไอ้สองผัวเมียคนนั้นอ่ะจอดรถติดจราจรไปเบียดกันไปนะว้าวอะไรถูกใครมาขุดหลุมดักเลยหลุมดักแซดหลุมดักแซดพระเจ้าจอร์ดมีคนวางแผนพาผมมาฆ่าเออลืมทำเมนเผาศพโอ้มันต้องทำด้วยเลยเมื่อกี้อาบระเบิดก็ไม่เหลือศพเลยนะสลายไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรสิ่งแวดล้อมเว้ยทำลายสิ่งแวดล้อมกระจุยเลยกระจุยเลยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเว้ยสิ่งแวดล้อมรักโลกอารับรักโลกคอนเทนต์อย่างนี้มันจะลงคลิปได้แล้ววะเนี่ยนี่มันคลิปเด็กดีไม่ยันดูถูกความสามารถในการตัดต่อไงเรารู้ว่าอะไรเราต้องตัดออกแล้วจะตัดส่วนนี้ออกไงให้มันเป็นสำนักกระบี่นะไม่ใช่เป็นป้อมยิงปืนใหญ่นะน้าวเอาลูกนะประตูมีมอดแพ็คเปิดแผนที่มินิแมปไหมไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่ได้ขี้โกงเหมือนนายไงแกไม่ลงไม่ต้องบอกว่าในเซิร์ฟนี้ไม่ได้มีม็อดเลยนะคะมันคือพวก Data Pack อ่ะแล้วก็ Resource Pack แล้วก็พวกวานิลาทวีอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละไม่ได้มีม็อดเลยสักนิดเดียวค่ะเฮ้ยเรือเรายังอยู่โอ้ยกลับบ้านแล้วจะพาผมมาทางลัดรู้ตัวทีอยู่บนยอดเขาแล้วเนี่ยไม่มีเรือเฮ้ยรอด้วยแล้วนี่ทำไมปามไหนพูดบอกว่าถึงแล้วสุนทานเราประตูถึงอยู่บ้านแล้วฮะประตูอยู่แล้วเรียบร้อยอ้าวทำไมมาถึงเร็วจังมาไงเอาก็นั่งเรือมาฮะไม่ห่างอย่างน้อยประมาณ4บล็อกหนึ่งพี่เหรอใช่เพราะใบมันจะกว้างจากลำต้นไป2บล็อกฮะไอ้ฝั่งนี้ก็2บล็อกก็ควรที่จะอย่างน้อย4บล็อกเออเอาไปอย่าเบียดกันทำไมไป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 
ย่งกันเข้าสำนักกระบี่เซี่ยวลิมยี่เพื่อเป็นการฝึกฝนนะคนที่มาเป็นลูกศิษย์ไม่ทำทางขึ้นให้ด้วยเดี๋ยวนะเริ่มรู้สึกอย่างมีแต่คนเล็งยอดเขาไว้อ่ะจะโชว์บ้านเด่นๆเขาโดนก็เล็งไว้เขานี่ก็เล็งไว้ตามสบายค่ะไม่มีปัญหาโอ้นั่นคือป้อมโจรค่ะถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะมีโจรออกมาโจมตีเรามันคือป้อมโจรป้อมโจรป้อมโจรมันเป็นฟาร์มได้นะคะในอนาคตตรงนู้นอะไถสโนไปก็ไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมันจะพอฝนตกใหม่หิมะตกใหม่ก็จะมาขึ้นจะเหลือไว้หรือว่าอามหรือนายจะประกอบให้เป็นแผ่นใหญ่ๆวะข้าจะแสดงให้ดูจะทำอะไรบอกได้อ่ะจะได้ช่วยกันเรามีกองเชียร์เยอะเดี๋ยวนี่ไงกองเชียร์ 3-4 หัวยืนรออยู่เนี่ยตกเขาตายจะได้สุดลำล่าตกเขาตายก่อนต้องวางมันต้องวางพื้นฐานอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะบอกได้ไหมคะไทยเลยใช่ไหมยาไทยยาไทยยาไทยไม่ได้คนใจร้อนยาไทยใหญ่ช่วย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 อย่าพี่ยังไม่บอกให้ไทยอย่าเดี๋ยวแกไม่ได้บอกให้ไทยมาดูว่าเดี๋ยวอีก10 ปีเราค่อยมาดูแล้วกันไงจะขึ้นไหมชื่อที่เราออกยากแล้วจะทำอะไรฉันดิพิกหาแบบนายอยากเป็นโกดไรเดอร์อีกไหมตรงนี้นั่นแหละโอเคไม่มีน้ำแถวนี้ไอ้สโนว์บอลดับไฟได้ไม่ใช่เหรอฮะยิ่งเหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ตายหรอกนะแค่ไฟเผาครั้งเดียวสโนว์บอลดับไฟได้แต่ลูกพี่ this is a test ไปไหนแล้ววะกูไม่อยู่ในเทสหรอกเว้ยท่านในอาร์มีเรื่องจะปรึกษาขึ้นมาแล้วเขาจะคิดเสร็จไหมวันนี้โอเคใช่ตรงนี้ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูไว้ให้ดูอันนี้ให้ไถออกเลยใช่ไหมให้ไถออกแล้ววางเป็นไม้ขาวโอ้โหนี่มันรถเกตนี่เลยอะเอ็นชานถ้าเป็นแสลบมันจะประหยัดกว่านะคะไม่ครับต้องการบล็อกเลยไม่มันมองไม่ออกเลยนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่แพงเหรอเป็นบล็อกอย่างนั้นเหรอเป็นบล็อกครับไม่ใช่แพงนี่แหละเดี๋ยวเป็นบล็อกแพงบล็อกเต็มเนี่ยแบบนี้มันก็มองไม่เห็นนะคุณดิบิกเนี่ยมันปิดเนี่ยไม่เอาอย่าดื้ออย่างมันจะมีผลกับการคำนวณเลสโตนของผมเรียนจบจากดาวอังคารเลยเรียนจบจากโอลิมปัสโอลิมปัสด้วยสูงมากแล้วก็จะมีดินบล็อกดินอยู่ตรงนี้เนาะทำรั้วครับอามจะทำทางลงตรงไหนไหมเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเร็วดีจริงๆกันหมดเลยนะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงมันเหมือนลาดหน้าสำนักเลยโอเคโอเคมาอ่ะเดี๋ยวประตูสร้างไงบอกมาอย่างรวดเร็ว เขามาแล้วประตูรู้สึกแบบอุ้ยช้าช้าช้าเดี๋ยวประตูวางให้เนี่ยชั้นหนึ่งครับรถไฟมาจากตรงนู้นเลยพอแล้วยังเสร็จปุ๊บต่อไม้ครับบล็อกไม้ตรงๆไว้เลยครับใช้สมองเยอะมากคือแก้การวางบันไดมาดวลกันบนสะพานใช่แล้วจอมวานอาแบบเล่นเล่นเลยมันเล่นเล่นเล่นเลยมาถูกนะโอ้ยเขาใช้เวลาคิดนานมากมันคือการคำนวณเข้าใจไหมประทูประทูไม่ต้องคำนวณเนี่ยประทูใช้จินตนาการอ๋อมันต้องอย่างน้อยมันต้องสูงขึ้นมาอีก1ชั้นนี่วะทำอะไรนั่นมันต้องเพิ่มความสูงด้วยโอเคประทูเพิ่มอีกชั้นนึงครับใช่เพิ่มไปชั้นหนึ่งอ้ามปีศาจแมงมุมบุกสำนักมึงแค่มันวางบันไดครับช้อนเฮ้ยปีศาจมุมไปแล้วตกเขาไปครับบันไดครับบันไดบันไดช้าเดี๋ยวว่าวางใหม่ตรงไหนตรงนี้เหรอฮะวางใหม่นี่ไงบันไดลงครับลงมาอีกชั้นหนึ่งรู้สึกน่าเศร้าค่ะแก้การวางบันไดกับหมายกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงแก้การวางพื้นตรงนี้กับบันไดนี้เป็นชั่วโมงในการคำนวณโอ้ยปริญญาเขาให้ปริญญาจักรวาลศาสตร์บัณฑิตคุ้ยสาขาอะไร
เดฟสแตร์นั่นนี่จะเอาอะไรสำนักกูพังแหละ10ปีผ่านไปประตูประตูหินเอาหินแตกธรรมดาครับใส่ตรงนี้นี่นี่ช่องที่ผมขุดไว้นี่ก็ยองกันแยงเห็นไหมช่องนี้ไม่มีไม่มีหินแตกนั้นให้คุณดีพิกหมดแล้วค่ะเอาหินแตกๆธรรมดานะครับนี่ตรงนี้ยัดไปเลยโอ้มันคือศิลปะใช่จริงนะประโยคที่บอกว่ามันคือศิลปะคือเวลาที่เราทำอะไรที่แบบขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยเราจะอ้างว่ามันคือศิลปะตรงนี้ขอเป็นบันไดหินนะประตูอีกแล้วเหรอช้าไงแล้วแบบไม่ทันใจใช่แบบนี้แหละถูกต้องติดกันบ้างห่างกันบ้างได้แล้วได้แล้วโอเคพวกแกนไม่เข้าใจนี่เขาบอกว่าสวยแล้วไม่เถียงอาจารย์สิพวกแกนไม่เข้าใจใจเย็นๆสิพวกไม่เข้าใจความคิดเราว่าอย่างนี้แหละโอ้โหมาเป็นหลักการสูงส่งเลยเอาตรงๆนะไม่มีใครเข้าใจมึงหรอกไม่มีใครเข้าใจมึงเลยเดี๋ยวนะฮะ1ชั่วโมงอ่ะได้พื้นแบบนี้อีก1ชั่วโมงได้บันไดและอีก1ชั่วโมงได้หลักการอะไรไม่รู้ไม่เห็นหรือไงเวลาผมไปสร้างสำนักบนเขามันขึ้นไปได้ยังไงกระทู้ครับขอรั้วไม้ขาวครับตามแนวหินขาวไปเลยกูกำลังจะแอบออกไปแล้วนะกระทู้ลงมาถึงจะตีนเขาแล้วเร็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 วมันเล็ก GM แรงงาน GM กันหรอไม่ถูกแล้วถูกแล้วทีแรกนะที่วางทีแรกอะถูกแล้วอ๋ออย่างนี้ด้วยเหรออ๋อเท่สุดๆมันไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยนะมันแค่มีไฟมาคนหนึ่งเปลี่ยนคำพูดทันทีว่ามันเท่เท่ว้าวสุดยอดนี่มันพักอธรรมเลยประตูต่อไปสัก4ฮ็อกสิแรงงานต่อไปสัก4ฮ็อกเออและยาวไปทีนี้ล้อมรั้วเลยครับประตู4ด้านเลย3ด้าน1 2 3จัดให้อ่ะด้วยความว่องไวเสร็จแล้วโอเคประตูรั้วถ้าประตูปล่อยให้คุณดีบิกล้อมรั้วมันจะไปแบบเนี้ย1 1 1แล้วเราต้องนั่งมองก่อนจะเสร็จเดี๋ยวนะผมนับช่องแป๊บนึงเขาบอกค่ะว่ามันมีระบบหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานะดูว่ามอนเตอร์เกิดไหมด้วยการถือท่อนในมือแล้วกดชิปค่ะมันเหมือนมีระยะบอกว่ามอนเตอร์เกิดได้หรือเปล่าค่ะเป็นแสงอ่ะเห็นไหมอ๋อไอมีแสงคือมันจะเกิดแล้วครับใช่อ่ะเป็นระยะที่มอนเตอร์เกิดได้ก็คือสว่างไม่พอโอ้โหแถวนี้แบบมันเป็นมืดจุดขาวๆนี่ไงประตูครับถอนรั้วฝั่งขวาออกครับเฉพาะฝั่งขวาฝั่งเดียวนะมันไม่พอตุลตานจริงๆอ่ะขอแนวยาวมานี่ครับอีก4ช่องครับอาร์มเนี่ยไมเบิร์ดอยู่นี่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะว้าวไม่จำเป็นนะมีประตูอะไมประตูอยากจะบอกว่าประตูสร้างให้ได้ค่ะแต่ไปคิดมาแบบให้จบก่อนแล้วบอกมาว่าต้องทำตรงไหนบ้างประตูจะได้สร้างทีเดียวให้เสร็จไปเลยนี่ผ่านหลายวันหลายคืนจนฝนตกหิมะตกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักแฟนทอมมือคงมาโฉบหัวเลย มาเดี๋ยวประตูไปเช็คงานฟาร์มอ้อยประตูก่อนค่ะจริงออกแบบไม่เสร็จเดี๋ยวมาสร้างให้ มือผองเพื่อนค่ะได้เจอกรงสปอนขึ้นมาเขาก็ได้บอกให้หมิวรับรู้แล้วเนาะอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ค่ะอะไรนี่มาปุ๊บก็ทักทายกันเลยเหรอปักเสาอย่างใหญ่ไว้เลยนี่เลยค่ะตำแหน่งกรงสปอนมีทางน้ำเชื่อมมาถึงตรงนี้ด้วยสุดยอดบันไดทางลงก็มีคนสร้างไว้เสร็จสับค่ะแต่ยังไม่ได้ทำฟาร์มเท่านั้นเองอาจมีคนถามค่ะว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ x ที่ลบ 2,800 แล้วก็ z ที่ 2,400 ค่ะความลึกอยู่ที่ y ที่ 13วิธีทำฟาร์มง่ายมากๆค่ะคุณลึกลงไป 1, 2, 3บล็อกเจาะผนัง8ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7นู่นคือบล็อกที่8ฉะนั้นผนังฝั่งนี้หมิวจะให้ลึกไป2บล็อกแล้วกันแค่ขุดธรรมดาก็ได้เรดสโตนมาด้วย
ความลึกได้เนาะ Redstone Generate มาเลยค่ะไปเปลี่ยนพิกแอคเกอร์สภาพรอแร่รอแร่ไม่เหลือแล้วลืมเช็คสภาพก่อนมาซะด้วยอุ้ยดับแรงจริงๆเป็นเนเธอไรท์น่าจะแรงกว่านี้ยังไม่มีเวลาไปหาเนเธอไรท์เลยค่ะตอนนี้คือแบบต้องเอาชีวิตรอดให้เพื่อนได้มีข้าวกินได้มีของใช้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องเนเธอไรท์แล้วกันเนาะหือเส้นทางอะไรโอ้เส้นทางที่เพื่อนน่าจะขุดเหมืองค่ะแล้วมาเจอกรงสปอนอ๋อก็เลยมีตรงนี้นั่นเองนี่ก็นี่ฝั่งนี้ก็เป็นอ๋อถนนที่เพื่อนขุดเหมืองเหมือนกันค่ะนี่คือบ่อกักเก็บซอมบี้จะอยู่ตรงนี้น่าจะใกล้เบดร็อกแล้วใช่ไหมว่าแล้วถึงแล้วค่ะเบดร็อกนี่ไงตรงนี้เลยจุดฆ่าก็ไม่ยากค่ะแค่วางกล่องตรงนี้แล้วก็ฮอปเปอร์ตีตัวอย่างน้อยแค่นี้ก็พอแล้วโอ้หลังคาสูงมากๆเลยนะเนี่ย1 2 3อู้3บล็อกอย่างงี้อ่ะควรที่จะวางไว้นะซอมบี้จะได้ไม่แบบเกิดแล้วเหยียบบนกรงสปอนแล้วค้างตึงอยู่แบบไม่ยอมร่วงลงมาค่ะนี่มาถึงจุดนี้เลยแล้วก็วางน้ำตรงนี้อีกทีนึงไหลไปสู่นู่นค่ะนี่ก็หรือเรื่องของความสว่างแล้วสินะจัดไปค่ะอย่าให้เหลืออะไรก็ตามที่สว่างอุ้ยเกิดแล้วตัวแรกซอมบี้มาทันทีนี่คือโซนตรงนี้ใช่ไหมคะปิดไปเลยโอเคยิ่งมืดยิ่งดีการตีตรงนี้ก็จะทำให้เราได้อีกทีใช่ไหมอุ้ยนั่นเลยค่ะใช่แล้วถูกต้องปกติถ้าแบบฟาร์มสำหรับคนเดียวพื้นที่ไม่ต้องกว้างเท่าไหร่หลายๆคนอาจจะมายืนเบียดกันค่ะคือเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นเลยค่ะแหล่งอีพีต้องรอให้สเต็กเยอะๆเนาะถึงจะได้อีพีเยอะๆค่ะมิวทำห้องไว้อีกหนึ่งห้องค่ะเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยยืนจุดนี้อาจจะแบบไม่ปลอดภัยไม่สบายใจเข้าไปยืนเอฟเคในนี้ก็ได้สบายใจกว่าแน่นอนค่ะโอ้ยซอมบี้ก็สเต็กกันได้เหรอนี่โอ้คูณ3เลยอ่ะโอ้อย่างนี้พื้นที่ที่เรามีเพียงแค่4ช่องนี้อาจจะทำให้ซอมบี้สเต็กกันมหาศาลเป็นร้อยเป็นพันตัวได้เลยนะโอ้โหค่า1ทีค่ะอาจจะแบบได้เยอะอีพีเยอะมหาศาลก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าไประบบการสเต็กมอนเตอร์นี้ก็ค่อนข้างโอเคนะคะเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆค่ะมาตกแต่งกันเองแล้วกันโอเคใครอยากทำสไตล์ไหนก็ได้เลยค่ะเราแค่มาวางโครงสร้างไว้ให้เข้าๆแค่นั้นก็พอแล้วสร้างฟาร์มให้เสร็จแล้วนะคะครับครับสวยมากเลยดูไปอย่างชมว่าสวยสิเห็นเพิ่งเข้าเกมมาชมไว้ก่อนอ๋อพูดไปงั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกคือมัน OP มากเลยนะหลวงพี่เพราะระบบสแต็กม็อบค่ะทำให้ซอมบี้สแต็กได้แบบเยอะมากอ่ะพื้นที่แค่นั้นอาจจะสแต็กได้เป็นพันตัวค่ะตีทีเดียวอีกพีมหาศาลแน่นอนขอโมดิฟายได้ไหมปะทูนั่นแหละหลวงพี่ modify ให้สวยไปเลยค่ะยังไงก็ได้อันนี้ปะทูทำแค่แบบให้มันใช้งานได้อะตามหลักการแต่ความสวยติดลบอะเดี๋ยวไปให้ดูคือในเซิร์ฟเนี้ยมอนเตอร์ค่ะมันสแต็กกันได้ดังนั้นอะไม่ว่ามันจะเกิดมาเป็นร้อยตัวมันจะนับว่ามันมีแค่ตัวเดียวค่ะไอห้องแบบเนี้ยก็เลยเพียงพอแล้วมอนเตอร์จะสแต็กกันแบบเต็มที่เลยหลวงพี่ตัวเลขมันจะอยู่ที่หัวค่ะใช่นั่นแหละคือความโกงของการสเต็กม็อบได้หลวงพี่ไปดูสิมันสเต็กกี่ตัวแล้วนั่นอ๋อมีต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกดอกไม้ปลูกพืชมีบล็อกแล้วมันเป็นสำนักวิชายุทธยังไงนี่เดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใจเย็นๆสินี่สินะหลังคาค่ะหลังจากใช้เวลาผ่านไปครึ่งวันเอ้ยอะไรเหลือใบขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยระเบิดไม่มันมืดเดี๋ยวมันมืดเฮ้ยแปลกคนหนึ่งไม่ได้ใส่เกราะอะไรเลยแต่ยังไม่ตายสักชีวิตเลยใช่ครับแคล้วคลาดได้ยังไงนี่นี่ต้องถ้าจะใส่เสาไฟต้องใส่นี่ค่ะตรงล่างๆเนินๆด้วยไอ้พวกนี้แหละที่มันแบบมอนเตอร์เกิดแล้วมันเดินขึ้นไปอ่ะเฮ้ยลามะของชาวบ้านลามะ
ะเหรอเฮ้ยมันขายฟองน้ำวันละ15เอมเมอรัลด์ค่ะโอ้โหไฮเบรดเลยโฟจูน348เอมเมอรัลด์ฟองน้ำเยอะนะฟองน้ำมันเป็นของสุดยอดมากแต่ซื้อไม่ได้อะไม่มีของแลกซื้อไปทำอะไรฟองน้ำเนี่ยนะนี่ฟองน้ำมันเป็นของที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกค่ะเอาไว้ซับน้ำได้นั่งมาเนิ่นนานค่ะในที่สุดพ่อของเพื่อนเราก็ได้ทำยอดเขานี้เสร็จแล้วเขาบอกว่ามันคือเขาเหลียงซานแต่ก็คือชื่อเปลี่ยนไปตลอดเลยจนจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรกันแน่นี่ค่ะโอ้โหดูความสวยงามนี่สิหุยการก่อสร้างหลังคาที่สร้างยากมากแน่นอนเลยค่ะหูว่าแล้วทำไมถึงใช้เวลาคิดนานก่อสร้างนานหลังคาเรียงด้วยบันไดแบบนี้มันสุดยอดไปเลยแล้วก็มีต้นไม้ค่ะสองต้นต้นชมพูกับต้นแดงเนาะเป็นเขาฝึกวิทยายุทธกระบี่เขาว่าอย่างนั้นแหละยอดเขาเหลียงซานบันไดเดินได้อะระหว่าง2โซนนี้การก่อสร้างใช้เวลาอย่างนานต้องบอกว่าเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยที่มาเล่นด้วยเนี่ยแบบไม่ได้มีประสบการณ์เล่น Minecraft มาก่อนเนาะการต่อบล็อกอะไรค่ะก็จะทำได้อย่างยากลำบากเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆโอ้ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะสำหรับมือใหม่มีระบบน้ำค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังโซนข้างล่างสุดใช่ไหมโอ้ออกเรือด้วยแน่ทางกลับบ้านนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยทำได้สุดยอดมากๆเล่นเรืออีกแล้วเนี่ยธรรมดาโอ้ตุ๊กพี่ขี่เรือได้เป็นลงน้ำตกแล้วนะไอ้ลิพิกเฮ้ยเขาไม่อยู่เราต้องผลักดันเขาไปฆ่าทิ้งมันคือดีเนาะยิงอยู่โอ้อะไรวะเนี่ยมีฮอตผสมสารเคมีเลยเหรอวะโอ้โหไม่ใช่คุณดีฟิกอันนั้นมันเป็น Minecraft version education ค่ะเกี่ยวกับการศึกษาถึงจะมีสูตรสารเคมีไปดูมาจากเว็บไซต์ไหนนั่นน่ะ education เอาไว้ศึกษาไว้เรียนนะค่ะใช่อ้าวน้องตาหวานตบผมน้องตาหวานปะทุนว่ามันชื่อแฟนทอปเดียววิ่งอย่างนั้นไม่ดีตีมันช่วยไม่ได้นั่นดิโอ้ยเรียบร้อยอ่ะตรงไม่รู้ยืนอยู่ตรงไหนเป็นศพตากันน้องตาหวานนี่ไม่ใช่แฟนทอมใช่ไหมแต่หมายถึงเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมคะใช่แล้วอ๋อรู้ไหมว่าเอ็นเดอร์โพลทำอะไรได้คนหนึ่งนั่นนี่นี่ไงโยนไปโยนไปค่ะโยนออกไปข้างนอกอ่ะถือที่มันเนี่ยแล้วก็ดีขวาโยนไกลๆอ่ะโยนเป็นฝั่งนู้นก็ได้ลองโยนไกลๆดูค่ะโอ้โหบิงเออแล้วเห็นทำไมก็เกิดมันมีโอกาสเกิดไงแต่ว่ามันโอกาสน้อยมันเอาไปบิงเล่นเลยครับเลี้ยงไงใช่อย่างมันคือการเทเลพอร์ตไม่ว้าแบบเวลาสร้างบ้านเงี้ยแล้วแบบไม่อยากใช้นั่งร้านปีขึ้นไปใช่ไหมก็ปามขึ้นไปเลยโอ้โหติดบล็อกติดบล็อกเกือบตายนั่นเลยค่ะใช่เลยถูกต้องเขาอยู่ที่ไหนกันฮะนี่ไงครับใต้ต้นซากุระมานั่งนั่งเล่นโซฟานั่งแล้วเหรอนี่นั่งไงเอ้ยกด F5 ดูสิฮะสองทีเราจะเห็นด้านนั้นเวลาที่เรานั่งอ่ะนี่ไงคุณอาเขานั่งกันแล้วเห็นปะอันนี้จริงมันน่าจะมีระบบนั่งเก้าอี้เนอะในม็อดจะมีค่ะไหนครับนั่งให้ดูนะนี่กดลองกด F5 สองทีค่ะจะเห็นไหมเห็นไหมเรานั่งกันแล้วนี่ไงนั่งได้แค่นี้แหละนอนได้เปิดทั้งหลังนอนได้เลยครับนอนได้ให้แฟนทอมมาโฉบเล่นกันเลยเฮ้ยเปิดหลังนอนได้เลยอ่ะประหยัดพื้นที่มินิมอลไงฮะผมอยากได้เมนดิ้งพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวมาตื่นมาทำให้ประตูได้พักผ่อนบ้างไงประตูรู้สึกว่าสุดท้ายคนที่กลายเป็นแบบต้องมาแบบเหนื่อยโรงงานนรกนี่จะกลายเป็นประตูเองนะเนี่ยปกติจะมีเวลาพักไงเออสร้างสิ่งนี้เสร็จพักอะไรอย่างนี้แล้วค่อยมาสร้างต่อแต่พอมาเล่นนี้ค่ะต้องแบบกดสร้างรัวเหนื่อยถ้าลง Optify อ่ะมันสามารถสื่อถือทอสอีกมือหนึ่งแล้วก็วิ่งได้เลยเออใช่ใครอยากจะถือทอสให้สว่างๆไหมคะออปชันค่ะวิดีโอเซตติ้งเห็นคำว่าไดนามิกไลท์ไหมตรงนั้นค่ะก็จะต้องลง Optify
ใช่ๆเขาลงกันหมดทุกคนเนี่ยประตูบังคับบังคับลงแต่เล่นถ้าอยากไดนามิกไลท์ค่ะปรับเป็นออนแล้วก็ตกลงเลยค่ะทีนี้เวลาเราถือท็อตในมือมันจะสว่างตามเราไปทุกที่ค่ะต้องลองดูตอนคืนค่ะถ้าปรับเป็นออนไดนามิกไลท์ออนแล้วถือท็อตมันจะสว่างนี่ก็คืนอยู่เดินไปเดินในถ้ำก็ได้ครับเดินในถ้ำเท้าแล้วค่ะเท้าแล้วเท้าแล้วเท้าแล้วฝนตกเฉยๆปาทิตขึ้นแล้วเห็นว่านี่มันเจ้าลองไปเดินในถ้ำมืดๆค่ะจะเห็นชัดเลยโอ้โหแต่ก็สวยอ่ะเซฟภาพให้ดูนี่ค่ะ BSL Shader ก็สวยนะแต่ฝนตกมันก็เลยดูทึบๆค่ะใช่มันดูมัน Silent Hill เกมฝีเลยโอ้ความสวยงามนี่มันอะไรฟินอ่ะแต่เอาเล่นตลอดเวลาไม่ได้เครื่องปั่นแบบเสียงดังฟึบฟับฟึบฟับเลยค่ะตอนเนี้ย แต่แค่นี้ก็สวยสุดๆแล้วแหละใส่เชดเดอร์มาทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะในตอนนี้เราได้ชมความสวยงามแล้วค่ะในระดับหนึ่งของสิ่งก่อสร้างค่ะที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมาเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นสำนักฝึกกระบี่วิชายุทธอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าสวยมากๆเลยยิ่งใส่เชดเดอร์ยิ่งสวย EP นี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ